GPS Test Drive เมื่อเร็วๆนี้ค่ายรถยนต์ Suzukiได้ชวนไปลองขับ Eco Car รุ่นล่าสุดของค่าย Suzuki CS GL CVT เกียร์อัตโนมัติที่น่าจะเป็นตัวขายหลักของรถรุ่นที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการใช้งานความกว้างขวางที่น่าสนใจและการขับขี่ที่เกือบจะเรียกได้ว่าดีพร้อมหลังจากเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการไม่นานโดยให้ขับมาจากจังหวัดตราดสู่กรุงเทพมหานครเป็นระยะทางกว่า300กิโลเมตร Suzuki CS รถยนต์ซีดานรุ่นใหม่ที่ผสมผสานความสปอร์ตดูหราและความสะดวกสบายเข้าด้วยกันรวมถึงยังมีความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพในการสิ้นเปลืองพลังงานและสมรรถนะการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมมาพร้อมกับขนาดของตัวถังที่เหนือกว่ารถยนต์ Eco Car ทั้งหมดมีขนาดที่ใหญ่โตกว่ารถยนต์ซีดานกลุ่ม B เซกเมนต์ทั้งหมดแม้จะมีเครื่องยนต์ 1.2 ลิตรแต่สมรรถนะที่ให้มาก็ถือว่าสอบผ่านเป็นอีโคคาร์ที่ขับได้สนุกทีเดียว Suzuki CS ได้ถูกออกแบบภายนอกให้สื่อถึงความสปอร์ตผสมผสานกับความสง่างามไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์รูปทรงโฉบเฉี่ยวรับกับไฟตัดหมอกอีกทั้งยังได้ใส่ความมีพลังให้กับตัวรถด้วยเส้นสายด้านข้างตัวรถนอกจากนี้ยังเสริมความหรูหราด้วยการใช้โครเมียมตกแต่งรอบคันล้ออัลลอยดีไซน์เรียบหรูสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของ Suzuki CS ที่ถือได้ว่าเป็นจุดขายก็คือขนาดตัวถังที่ใหญ่โตกว่าคู่แข่งในเซกเมนต์อย่างเห็นได้ชัดแม้จะประเมินด้วยสายตาแบบไม่เห็นตัวเลขชัดเจนก็พอจะคาดการณ์ได้ไม่ยากและยิ่งมาเห็นตัวเลขก็จะพบว่า Suzuki CS นั้นมีความยาวฐานล้อและระยะห่างระหว่างล้อหน้าและล้อหลังที่มากกว่าคู่แข่งทั้งหมดแม้จะมีจุดที่อาจติติงได้ว่าวงเลี้ยวกว้างกว่าคู่แข่งเล็กน้อยแต่เมื่อแลกกับความสะดวกสบายแล้วก็ถือว่าน่าจะพอรับได้ล่ะค่ะในรุ่น GL ซึ่งเป็นรุ่นกลางนั้นให้ความหรูหราที่ไม่แตกต่างอะไรจากรุ่นท็อปมากนักเพราะการติดตั้งโครเมียมในตำแหน่งต่างๆกรอบโคมไฟหน้าแบบฮาโลเจนโปรเจคเตอร์ที่ติดตั้งมาให้เหมือนๆกันที่แตกต่างกันก็คงจะเป็นฝาครอบล้อที่ถูกเปลี่ยนจากล้ออัลลอยในรุ่นท็อปแต่ก็มาพร้อมขนาด15นิ้วเท่ากันไม่ผิดเพี้ยนทำให้ดูในภาพรวมๆของภายนอกนั้นไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนักเบาะที่นั่งด้านคนขับที่ปรับระยะต่ำสูงได้ตัวเบาะนั้นดูเหมือนจะอ่อนนิ่มไปเล็กน้อยแต่เมื่อนั่งทางไกลก็ไม่ได้พบกับปัญหาความเมื่อยล้าขณะที่การเลือกใช้วัสดุในห้องโดยสารและงานประกอบนั้นเป็นมาตรฐานอีโคคาร์ของ Suzuki อยู่แล้วโดยเลือกสีที่ตัดกันในห้องโดยสารทำได้อย่างดีให้บรรยากาศที่เหมาะสมกับการขับรถแต่ก็ไม่ได้หรูหราแต่อย่างใดการใช้งานจริงต้องบอกว่าให้ความประทับใจในด้านการขับขี่ตอบเลยว่ารถไม่อืดอย่างที่หลายหลายคนคิดแถมยังสามารถใช้งานไกลนั่ง3คนได้จริงแบบไม่มีปัญหาพื้นที่ห้องโดยสารก็กว้างใหญ่นั่งได้สบายห้องเก็บสัมภาระก็ใหญ่พอสำหรับการขนข้าวของเดินทางไกลช่วงล่างรถก็เอาอยู่แม้จะใช้ความเร็วระดับปานกลางถึงสูง
ไม่ได้เป็นปัญหาที่ต้องเอามาขบคิดว่ารถดีหรือไม่แต่อย่างใดพวงมาลัยของ Suzuki CS นั้นถูกเซตอัพมาค่อนข้างเบาเพื่อให้สะดวกสบายและคล่องตัวในการขับขี่มีความคมในการควบคุมและใช้งานอย่างไรก็ตาม Suzuki CS เป็นรถยนต์ที่เซตอัพด้านต่างๆมาอย่างลงตัวรวมถึงการให้อุปกรณ์มาอย่างเต็มพิกัดเทียบชั้น B segment โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยที่ให้ถุงลมนิรภัยคู่หน้ามาตั้งแต่รุ่นล่างสุดดังนั้นถ้าถามโดยรวมๆว่าดีกว่า Eco Car Sedan คันอื่นในท้องตลาดแล้วหรือไม่ในภาพรวมก็ต้องบอกว่าเหมาะสมที่สุดที่จะจับจองเป็นเจ้าของแต่หากเทียบกับ B segment ก็ต้องยอมรับว่าการขับขี่และการตอบสนองอาจจะยังเป็นรองอยู่เล็กน้อยแต่เมื่อเอาราคาที่ให้มาไปคำนวณมองความคุ้มค่าณเวลานี้ Suzuki CS ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับท่านที่คิดจะซื้อรถยนต์นั่งขนาดเล็กกับเขาเอาไว้ใช้อีกรุ่นหนึ่งด้วยเหมือนกันค่ะ Fantasticเหนือกว่าอารมณ์และความรู้สึกเทคโนโลยีอัจฉริยะ Flex Steer เร้าใจแบบสปอร์ตสะดวกสบายแบบคอมฟอร์ต All New Hyundai Elantra Sport เหนือกว่าอารมณ์และความรู้สึก Nissan Navara ใหม่พันแกร่งแรงจัดประหยัดจริงครั้งแรกกับ Cruise Control ใหม่ในทุกมิติNissan Navara ใหม่ยอดรถปิกอัพคุณภาพพันแกร่งแรงจัดประหยัดจริงสิงโตต้องมีวันที่ก้าวขึ้นเป็นผู้นำเช่นเดียวกับคุณเลือกรถที่พร้อมนำคนก้าวไปอีกขั้น Mitsubishi Pajero Sport ใหม่ดูนั่นดิท่าทางมันทุกขนาดนั้นกระแซงไหวเหรอเครื่องยนต์ใหม่ทั้งทนทั้งแรงดูสิจะแรงได้สักกี่น้ำ ไม่ทันหรอกผมว่าไปโชว์รูมท่าทาแล้วเปลี่ยนเป็นท่าทา CNG Plus ใหม่เถอะทรหดหายห่วงท่าทา CNG Plus ใหม่ทำไมฟิล์มติดรถยนต์ต้องลามิน่าผมเลือกฟิล์มที่ผมมั่นใจจริงๆครับว่าเป็นฟิล์มที่ผลิตจากอเมริกาThe sun in Thailand is so hot. I use Lamina films to cool me down. Lamina, ฟิล์มคุณภาพยอดนิยมของผู้ใช้รถ No time to turn. อยากจะบินไปยังฟ้าไกลได้ไปถึงฉันขอฟ้าฟ้าที่แสนกว้างใหญ่อาจจะไกลสักกี่ล้านไมล์แต่เรานั้นAll new city, be your best.